ือบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาบอกเนี่ยว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือเป็นบุหรี่ชนิดหนึ่งงั้นการสูบบุหรี่เนี่ยมันมีสถานที่จำกัดนะครับว่าที่ใดที่สูบไม่ได้เท่ากับบุหรี่ทั่วไปใช่ครับข้อห้ามเนี่ยเท่ากับบุหรี่ทั่วไปก็คือเป็นบุหรี่ทั่วไปแหละครับเป็นบุหรี่ทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วโดยบอกว่าใครที่มีไว้ครอบครองตอนนี้ถือว่าผิดกฎหมายค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขายตามท้องตลาดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์กรมศุลกากรค่ะสำหรับผู้ที่มีบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะผิดในข้อหารับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้นนะครับซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2560นะครับมาตรา246ประกอบมาตรา244นะครับก็จะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำทั้งปรับแล้วก็ความผิดตามมาตรานี้ก็ต้องไปประกอบกับประกาศของกระทรวงพาณิชย์ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ค่ะเรื่องกำหนดให้บาราบูและบาราบูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้านะคะเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะพ.ศ. 2557ค่ะแล้วก็มีประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรพ.ศ. 2559ห้ามนำเข้างั้นพอมันมาอยู่ในประเทศเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความผิดฐานรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาโดยเลี่ยงข้อห้ามเดียวกันการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะคะตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560มาตรา4ค่ะวางหลักให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้สูบต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะสูบตามสถานที่ที่หน่วยงานหรือองค์กรรวมไปถึงห้างร้านต่างๆทั้งในพื้นที่ของรัฐและเอกชนกำหนดไว้ให้เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษระหว่างโทษนะคะคุณผู้ชมปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะคือบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องบอกเนี้ยว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือเป็นบุหรี่ชนิดหนึ่งงั้นการสูบบุหรี่เนี่ยมันมีสถานที่จำกัดอยู่นะครับว่าที่ใดที่สูบไม่ได้นะก็มีที่ไหนบ้างครับมีค่ะสำหรับเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่1นะคะก็ห้างสรรพสินค้า2สถานศึกษานะคะเช่นโรงเรียนนะคะ3สถานบริการสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาล4สถานที่สาธารณะอื่นๆเช่นสนามเล่นสนามกีฬาค่ะเท่ากับบุหรี่ทั่วไปใช่ครับข้อห้ามเนี่ยเท่ากับบุหรี่ทั่วไปก็คือเป็นบุหรี่ทั่วไปแหละครับเป็นบุหรี่ทั่วไปนอกจากนี้นะคะพลตำรวจโทไตรลงค่ะคุณผู้ชมยังฝากไปถึงผู้ที่สูบบุหรี่อีกด้วยและบอกไปถึงผู้ที่นำเข้านะคะว่าเมื่อกฎหมายยังมีสภาพบังคับใช้อยู่ตำรวจก็จำเป็นต้องใช้ข้อบังคับตามกฎหมายแต่หากบริบททางสังคมหรือประชาชนเห็นว่าควรแก้ไขก็ต้องเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายนโยบายหรือว่ากระบวนการทางรัฐสภาพร้อมทั้งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะสนามบินในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทราบว่าขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายของประเทศไทยอย่างนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าในเมื่อกฎหมายกำหนดเป็นความผิดเนี่ยนะครับผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องทำตามกฎหมายแต่ว่าพอบริบทสังคมเนี่ยอาจจะเปิดช่องให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะทุกคนก็ทำไปหมดมันก็ทำให้เจ้าที่บางคนเนี่ยถือเป็นโอกาสนะฮะในการที่อาจจะไม่ไปตามกฎหมายนะครับเมื่อพบเห็นแล้วแทนที่จะดำเนินการตามกฎหมายก็ไปหลีกเลี่ยงหรือหาผลประโยชน์ใส่ตัวก็ต้องถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งเจ้าที่คนนั้นก็ต้องทำผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันมันเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่นะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าห้ามนำเข้าพอห้ามนำเข้าเนี่ยก็ตามผมเรียนนะฮะก็ผิดเรื่องพ.ร.บ.ศุลกากรว่าคุณรับไว้ซึ่งของที่ห้ามนำเข้าเมื่อมันเราเป็นเจ้าที่ตำรวจนะฮะในส่วนนี้ก็ต้องเรียนว่าเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้อยู่นะกฎหมายยังมีสภาพบังคับใช้เจ้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับส่วนว่าหากสังคมเห็นว่ามันควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายนะครับหรือทางสภาต่อไปอาจจะต้องฝากไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับคงต้องช่วยกันนะครับในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับรวมทั้งหน่วยงานเอกชนด้วยนะครับ อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นสายการบินเนี่ยก็ปกติก็เราขึ้นเครื่องบินก็เห็นจะมีประกาศว่าประเทศนี้ถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับบางประเทศเขาก็มีกฎหมายของเขาที่เป็นการเฉพาะเหมือนกับประเทศเราเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าไปประเทศนี้สิ่งของที่คุณห้ามนำเข้าประเทศนี้นะผิดกฎหมายอยู่ในประเทศคุณอาจจะถูกแต่มาประเทศปลายทางผิดกฎหมายก็ต้องมีการประสานและแจ้งเตือนกันนะครับทุกระบบ
คุณผู้ชมคะนี่คือบทสรุปข้อกฎหมายของตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันค่ะกฎหมายที่คนในสังคมต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดนะคะและคนที่สูบบุหรี่ควรเป็นผู้ที่รู้กาลเทศะในเรื่องสถานที่ค่ะเพราะว่าสิ่งนี้คือตัวหลักในการชี้ความผิดมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายและสิ่งนี้นะคะก็ได้สร้างผลกระทบวงกว้างโดยเฉพาะควันบุหรี่นะคะที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญสร้างมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตผู้คนที่อยู่รวมกันค่ะเพื่อช่วยกันนะคะทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ